สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำปี2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพนะคะไพ่โดยรวมนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยค่ะคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นเลยนะแล้วก็เป็นปีที่อาจจะมีความกระตือรือร้นเนี่ยกับเรื่องของการทำงานหรือการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆนะเป็นปีที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานธุรกิจครอบครัวนะอาจจะนะคะเข้ามาทำให้เกิดโอกาสหลายๆอย่างสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะแล้วก็นะอาจจะเป็นปีที่มีการเดินทางมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะบางอย่างนะแต่ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะถือว่าเป็นปีที่เกิดโอกาสนะกับเรื่องของงานด้วยเพราะอิทธิพลของไพ่การทำงานเนี่ยนะคะขึ้นมานะถึง4ใบเลยนะปีนี้เป็นปีที่การทำงานนะเคลื่อนไหวค่อนข้างมากนะอาจจะถ้ามองอ่ะปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยนะกับเรื่องของการทำงานแต่ปีนี้เป็นปีที่เราจะสามารถต่อยอดธุรกิจหรือสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยนะคะก็ถือว่าปีนี้การทำงานนี้จะโดดเด่นหรือผลงานที่เราเคยทำมาจากปีเมื่อกี้นะคะจะส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะแต่ถามว่าปีนี้งานมากไหมงานเยอะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละนะคะแต่เหนื่อยแล้วมีความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานนะคะมากกว่าที่ผ่านมาด้วยคือปีที่ผ่านมานี่เหนื่อยกับการใช้ชีวิตเหลือเกินทั้งเรื่องงานหรือความรับผิดชอบแต่ปีนี้รู้สึกมีความสดใสมากขึ้นนะรู้สึกสุขกับเรื่องของการทำงานอยากทำนั่นอยากทำนี่นะแล้วค่อนข้างกระตือรือร้นนะคะเพราะว่าตำแหน่งของผู้ใหญ่อ่ะก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะของปี2566ด้วยนะแล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านก็เป็นตำแหน่งที่มีโชคในเรื่องของการเงินคนที่บ้านหลังนี้อาจจะประสบความสำเร็จเรื่องการงานเรื่องของการค้าต่างๆนะก็มีคนเข้ามาติดต่อตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยนะคะดึงดูดในเรื่องของทรัพย์การเงินและก็โชคการงานเข้ามาให้กับคนที่เกิดราศีพิจิกเช่นเดียวกันตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของงานอาจจะมีปัญหานะหรือความไม่เข้าใจกันบ้างขึ้นเหนื่อยเรื่องงานเนี่ยอันนี้ก็ให้ไปปรับกันละกันนะคะและตำแหน่งนะคะของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆนะบริวารที่มีความรับผิดชอบนะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะแต่คนที่เกิดราศีพิจิกเองนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือหรือเข้าไปดูแลด้วยอันนี้จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะเป็นปีที่ขยันกับเรื่องของการงานมากขึ้นขยันกับเรื่องของการเรียนนะหรือมีการแบบได้รับความรับผิดชอบครั้งใหญ่อ่ะในช่วงปีนี้ก็ถือว่าตำแหน่งนี้หน้าที่จะเป็นตำแหน่งที่ยังมองเห็นความขยันนะหรือความมุ่งมั่นนะคะเหมือนกับคนที่เกิดราศีพิจิกนั่นแหละอันนี้มองว่าอาจจะมีโปรเจกต์งานหรือขยายธุรกิจร่วมกันหรือเปล่านะคะรวมถึงอาจจะเหนื่อยกับตำแหน่งของลูกหรือหลานบ้างคือเราอาจจะมีความรับผิดชอบแต่ก็เป็นความรับผิดชอบที่มีความสุขใจนะคะหรือลูกหลานอาจจะมีความคิดที่จะเดินทางนะคะไปเรียนต่อนะหรือไปท่องเที่ยวไปหาประสบการณ์ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ต้องรอบคอบจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันอาจจะถูกเอาเปรียบนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานทุกอย่างนะยังต้องปรับกันให้มากที่สุดตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะปีนี้อาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแต่ก็ยังต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดสัญญาข้อตกลงต่างๆนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือมันจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันอ่ะอันนี้ต้องอ่านให้ดีนะคะมันจะมีทั้งความช่วยเหลือที่ดีกับความช่วยเหลือที่ไม่ได้แบบเข้ามาช่วยจริงอ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องช่วยตัวเองนะคะแล้วก็ปัญหาตรงส่วนนี้คือเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความอ่ะยังต้องระวังด้วยนะอย่าให้มีเกิดขึ้นถ้ามีเนี่ยจะยืดเยื้อยาวนานแล้วตำแหน่งอิทธิพลด้วยตำแหน่งของเพื่อนด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอบคอบเรื่องของกฎหมายนะหรือต้องพูดคุยกับเรื่องของการร่วมงานกันให้ดีนะคะก็เป็นปีที่ยังเห็นอิทธิพลของไพ่ที่เก่าอยู่นะหรือคนเก่าๆยังกลับเข้ามาวนเวียนนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกเองเนี่ยนะคะมองว่านะคะเป็นปีที่นะคะการทำงานเด่นอยู่แล้วนะคะแล้วเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากงานหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาให้โชคกับเรื่องของการเงินรวมถึงน่าจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกิดกำไรนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้รอบครอบก็คืออย่างที่พูดไปตอนต้นน่ะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความอยากให้เกิดขึ้นถ้ามีนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่านะคะคนโสดมีโอกาสพบรักอ่ะไพ่10ถ้วยขึ้นก็อาจจะเป็นรักต่างวัยนะหรือว่าเป็นอายุไล่เลี่ยกันหรืออาจจะพบรักจากการทำงาน
หรือไปติดต่อธุรกิจน่ะก็ไปพบรักที่นั่นหรือไปฝึกฝนอบรมงานก็ไปเจอความรักที่นั่นจะเจอคนขยันนะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเริ่มต้นกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะหรือว่าคนเก่าๆอ่ะนะคะที่เคยห่างหายกันไปแล้วอ่ะอาจจะกลับมาคบหาอีกรอบนึงก็อาจจะให้โอกาสนะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆฉะนั้นคนโสดเนี่ยนะคะเป็นปีที่จะพบรักนะคะหรือมีโอกาสที่จะพบความสัมพันธ์ที่นะเป็นรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นปีแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะรู้สึกเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ไม่ค่อยที่จะหวานชื่นมาก่อนแล้วนะคือส่งผลมาตั้งแต่ปีเมื่อกี้อาจจะเป็นปีที่ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างมีปัญหาชีวิตต่างคนต่างใช้ชีวิตด้วยนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่มีอิทธิพลของไพ่ความรักดีๆเข้ามานะคะก็มองว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วจะรักกันมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังนะเพื่อนอาจจะเข้ามานะทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวได้ฉะนั้นอย่าไปฟังอะไรเยอะนะแต่ถ้าปีนี้ยังเห็นช่วงของการหย่าแก้เคล็ดนะฉะนั้นบางคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีการหย่าแก้เคล็ดเกิดขึ้นนะถ้าทำอย่างเงี้ยจะรักกันมากยิ่งขึ้นไหมจะรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้ามีปัญหาก็จะกลับมาให้อภัยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตกลงกันนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะดีมากกว่าที่ผ่านมาเลยส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ก็คือปัญหาอาการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะคะอาจจะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังนะแล้วก็นะคะอาจจะมีปัญหาบริเวณทรวงอกอ่ะเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน้ำดีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจเรื่องของความดันบางคนก็มีปัญหาช่วงล่างนะคะมดลูกนะสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์ด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของแก๊สภายในอะนะคะหรือเป็นปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนอะอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่มองว่าปีนี้สุขภาพร่างกายไม่น่าจะมากนะคะอาจจะเป็นสุขภาพร่างกายที่เรากลับมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ใจนะกับเรื่องของการกินการอยู่มากขึ้นด้วยก็ยังไม่เห็นไพ่เสียหายมากเป็นไพ่ที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะหรือว่าอาจจะมีอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆบ้างอันนี้ก็ให้ไปดูแลนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะสุขภาพร่างกายนะก็จะส่งผลดีนะคะแต่ปีนี้อาจจะได้ยินข่าวคนเจ็บคนป่วยนะในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะแล้วก็คู่ครองคนรักหรือว่าเรื่องของบริวารหรือเพื่อนน่ะอาจจะมีข่าวคนเจ็บคนป่วยเกิดขึ้นบ้างนะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปเตือนให้เขาใส่ใจดูแลด้วยนะคะก็ถือว่านะคะปีนี้อยากจะเตือนคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกวันพฤหัสบดีนะคือวันเดียวแหละนะก็คือปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความซึ่งต้องรอบคอบนะถามว่าคนวันอื่นมีโอกาสที่จะโดนไหมมีเหมือนกันแต่ว่าคนที่จะมีโอกาสจะโดนสูงสุด 80-100% เลยคือคนที่เกิดราศีพิจิกวันพฤหัสบดีซึ่งต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วเป็นคดีขึ้นมาเรื่องของการหย่าร้างเห็นไหมเห็นนะคนวันพฤหัสนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นต้องใช้หลักการเจรจานะต้องรู้จักปรับตัวต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงนะคะจะทำให้ปัญหาไม่มากนะคะก็เอกสารทุกอย่างก็ตรวจสอบสักนิดนึงแล้วก็อย่าไปคิดเยอะให้ทำทุกอย่างนะอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้ถูกกฎระเบียบด้วยนะคะจะส่งผลดีกับเรื่องงานและเรื่องการเงินเรื่องของความรักด้วยนะคะส่วนคนวันอื่นเนี่ยมองว่าดีนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกวันอาทิตย์อันนี้ถือว่าส่งผลดีเป็นปีแห่งการเริ่มต้นคนที่อายุไม่เกิน24ปีอ่ะดวงการทำงานเข้ามาละนะคะหรือว่าคนที่อายุเกิน24ปีเนี่ยก็จะมีบริวารเข้ามาให้โชคกับเรื่องของการงานแล้วก็การเงินถือว่าเป็นปีที่เรามีโอกาสแต่ต้องลงมือทำนะคะจะนั่งสบายๆแล้วก็ให้โชคมาหล่นทับไม่ได้นะเพราะอิทธิพลของไพ่งานนี่ต้องลงมือทำค่ะนะฉะนั้นถือว่าการทำงานเด่นแล้วก็เรื่องของความขยันจะส่งผลกับเรื่องของรายได้แล้วก็เป็นปีที่จะมีโชคการเงินค่ะคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกวันจันทร์นี่ก็เด่นเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องอันนี้ถือว่าดวงอาจจะไม่เหนื่อยเท่ากับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะวันจันทร์นะคะเพราะวันจันทร์นี่มีผู้ใหญ่คอยนะคะให้การช่วยเหลือหรือคอยให้คำแนะนำทุกเรื่องเลยนะคะแต่เราก็ต้องกระตือรือร้นด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของโอกาสต่างๆส่งผลดีมากขึ้นโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่จะไปเรียนไปศึกษาต่อหรือขอทุนต่างๆเนี่ยถือว่ามีโอกาสคนที่เกิดนะคะ
ราศีพิจิกวันอังคารนี่ก็เด่นเรื่องงานนะการทำงานประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรายได้การเงินก็ดีนะความรักก็ถือว่าเป็นปีที่จะพบรักต่างวัยแหละหรือพบคนเก่าๆหรือคนที่เป็นเพื่อนกันมานานนะก็อาจจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นะก็ถือว่าดีทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะคะคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกวันพุธนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยนะคือบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนแบบถูกย้ายไปอยู่สาขาใหญ่ก็ได้หรือว่าถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนี้นะคะฉะนั้นถือว่าโอกาสต่างๆเข้ามาการเงินก็เกิดสภาพคล่องมากๆการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆเกิดกำไรเลยนะจะในเรื่องของการเงินดีหลักการพูดหลักการเจรจาจะสร้างในเรื่องของการเงินนะคะให้กับตัวเองนะคะค่อนข้างมากในช่วงปีนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของความรักนะก็ถือว่ายังเป็นปีที่สดใสอยู่นะแต่ความสัมพันธ์นี้สำหรับคนโสดเนี่ยนะยังต้องพัฒนากันอยู่เพราะบางคนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันไงฉะนั้นก็ถือว่ามีโอกาสแหละแต่ต้องค่อยๆพัฒนานะคะแสดงความจริงใจแหละจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากขึ้นนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะก็เป็นปีที่ดีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะก็ยังได้รับการช่วยเหลือทุกเรื่องแต่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่เรายังต้องอยู่ที่เก่าหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะต้องพยายามต่อยอดธุรกิจเดิมๆหรือว่ากลุ่มลูกค้าเก่าๆนะคะยังจำเป็นนะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็เป็นปีที่อาจจะมีการเดินทางนะกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดมีการรวมกลุ่มรวมญาติแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานมงคลต่างๆด้วยนะคนที่เกิดวันศุกร์นี่ถือว่าเป็นปีแห่งความสุขแหละนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเลี้ยงรุ่นเกิดขึ้นด้วยนะอันนี้ถือว่าดีนะคะการงานให้เน้นการบริการนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังรักกันอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะก็เป็นปีที่ส่งผลในด้านดีเหมือนกันนะเป็นปีที่นะคะการงานนะคะยังเกิดโอกาสการเงินรายได้ความรักก็ยังส่งผลดีด้วยนะแต่อิทธิพลของไพ่ดาบก็ยังเป็นปีที่เราต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ถือว่าความเหน็ดเหนื่อยนั้นคุ้มค่านะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฉะนั้นถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะมองว่าถ้ามีความคิดที่อยากจะลงทุนก็สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ต้นปีเลยแต่ถ้าไม่รีบร้อนนะคะก็อยากให้วางแผนไปก่อนนะคะคือมองว่าในช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยมีนาคมนะเป็น3เดือนที่ดีนะของต้นปีถ้าเราลงทุนตั้งแต่มกราคมแล้วรีบทำกำไรในช่วงมีนาคมพอเข้าสู่ช่วงเมษายนขอให้ชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะแล้วก็ไปลงทุนเพิ่มในช่วงพฤษภาคมไปก็ถือว่านะคะจะสามารถสร้างกำไรได้นะคะอย่างต่อเนื่องก็คือสร้างแต่ต้นปีละคือมกราถึงมีนาคมทำกำไรไปก่อนสำหรับคนซื้อขายแลกเปลี่ยนนะแล้วเมษายนให้หยุดนะคะไปลงทุนช่วงพฤษภาคมแล้วมาทำกำไรช่วงมิถุนายนให้ขายทำกำไรไปก่อนกรกฎาคมสิงหาให้หยุดนะคะแล้วก็ไปลงทุนในช่วงกันยาตุลาคมแล้วไปทำกำไรนะในช่วงปลายปีอีกรอบหนึ่งก็หมายความว่าสามารถทำกำไรได้หลายช่วงของปีนี้สำหรับคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกเดือนที่ไม่ควรลงทุนอะไรเลยหรือต้องรอบครอบก็คือเมษานะคะแล้วก็กรกฎาคมสิงหาอันนี้ถ้ามีการร่วมหุ้นลงทุนอะไรนะคะเราต้องตรวจสอบให้ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็ให้ระวังค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้ปีนี้เป็นปีที่สดใสสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะแล้วก็เป็นปีของความขยันนะคะเป็นปีที่มีเป้าหมายแล้วก็ทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จด้วยนะคะการเงินรายได้ก็ขอให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความสุขนะคะที่มีเข้ามาอยู่แล้วปีนี้ก็ขอให้มีความสุขนะมีข่าวดีนะคือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะรอการแต่งงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของงานมงคลด้วยถามว่ามีไหมมีแน่นอนนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันนะคะก็ขอขอบคุณนะที่ช่วยเป็นกำลังใจหรือติดตามนะคะในเรื่องของการรับชมคลิปมาตลอดนะคะก็จะพยายามทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ทำสิ่งที่ดีนะคะสำหรับทุกๆท่านต่อไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยนะคะติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปตลอดนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะขอให้โชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขในปี2566นะคะสวัสดีค่ะ